เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะไปแนะนำคนอื่นๆได้ด้วยในคลิปนี้เป็นเรื่องของการรับของโจรรู้ไหมครับว่าการรับของโจรหรือการรับซื้อของโจรเนี่ยมีความผิดในทางกฎหมายด้วยนะครับเราลองมาดูตัวอย่างในคลิปนี้กันนะครับในคลิปนี้ยกตัวอย่างเช่นลุงดมได้เปิดร้านรับซื้อของเก่าของมีค่าหรือของหายากซึ่งต่อมาได้รับซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งเป็นของที่ถูกปล้นทรัพย์มาแต่ลุงดมเห็นว่าเป็นนาฬิกาที่หายากแล้วก็มีราคาแพงจึงรับซื้อไว้การกระทำดังกล่าวของลุงดมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดในฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา357ผู้ใดซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฉ้อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ผู้นั้นกระทำความผิดในฐานรับของโจรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าหากกรณีดังกล่าวเนี่ยการได้มาซึ่งทรัพย์ของโจรนั้นเข้าลักษณะเป็นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา335ทวิการชิงทรัพย์ตามมาตรา339ทวิหรือการปล้นทรัพย์ตามมาตรา340ทวิเช่นเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายลุงดมจะต้องได้รับโทษหนักขึ้นซึ่งมีระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 300,000 บาทนะครับครับและนี้ก็คือในเรื่องของความผิดฐานรับของโจรนะครับถ้าความผิดในการรับของโจรโดยปกตินะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการทำให้เจ้าของทรัพย์ได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายนะครับโทษก็จะเพิ่มเป็นจำคุกตั้งแต่5ถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 300,000 บาทเลยนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายหรือข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับการรับชมสาระความรู้ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมได้2ช่องทางช่องทางแรกนะครับทางช่อง YouTube เพียงแต่ท่านกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับหรือท่านจะรับชมทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับเพียงแต่ท่านกดที่ถูกใจเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปและถ้าท่านคิดว่าข่าวสารข้อมูลเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ